สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันในวิชาคณิตศาสตร์ถามถึงเมื่อวานคาบที่แล้วก่อนเรียนเรื่องอะไรคะพูดพร้อมกันทั้งห้องเลยชื่อเรื่องที่เรียนเมื่อวานอะไรคะสมบัติอนันตลักษณ์ที่ของอารบวกและการบุญสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการสลับที่ของการคูณจำนวน2จำนวนไม่ว่าจะบวกกันหรือคูณกันสามารถสลับที่กันได้โดยผลบวกและผลคูณย่อมเท่ากันเสมอใช่ไหมคะเช่น5บวก3ก็ได้เท่ากับ8หรือ3บวก5ก็ได้เท่ากับ8 2คูณ5เท่ากับ10หรือ5คูณ2ก็เท่ากับ10สามารถสลับที่กันได้ใครที่ไม่มาเมื่อวานพอจะรู้เรื่องไหมเขาเรียนเรื่องอะไรกันพอจะรู้เรื่องไหมคะได้ไหมสามารถไปต่อได้ไหมวันนี้และสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะสอนก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณมันจะเปลี่ยนหมู่ยังไงและมันจะแตกต่างกับเมื่อวานยังไงเราไปดูกันไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมนะคะมีเสียงทุกคนพร้อมเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วสมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการก่อนอื่นที่จะไปรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าสมบัตินี้นะคะมีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด4ข้อเตรียมพร้อมกระดาษทดเอาขึ้นมาค่ะกระดาษทดนะคะถ้าเปลี่ยนจากกระดาษทดมาเป็นสมุดทดก็ยิ่งดีนะคะใช่ไหมคะถ้าเป็นกระดาษทดมันก็จะเป็นเศษกระดาษไปวันหนึ่งวันไปแต่ถ้าเป็นสมุดทดมันเขาจะอยู่กับเราตลอดเลยใครไม่มีสมุดทดบ้างวันนี้ยกมือ1คน2คนใช้เป็นกระดาษไปก่อนนะคะแล้วคาบต่อไปเปลี่ยนเป็นสมุดทดพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะสมุดทดมีพร้อมแล้วปากกาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อให้เลือกข้อที่จะเอาผู้ชายหรือผู้หญิงเงียบเสียงเดี๋ยวครูเลือกให้เองผู้หญิงข้อคู่ผู้หญิงข้อคู่ผู้ชายข้อที่ผู้ชายข้อที่ข้อไหนบ้างอ่ะข้อ1กับข้อ3ผู้หญิงข้อไหนข้อ2กับข้อ4 2ข้อใช้เวลากี่นาทีดีคะ5นาทีพอไหมพอไหมคะอ่ะเริ่มเลยค่ะทบทวนนะคะทั้งข้อ1ถึงข้อ4ว่านักเรียนจะมีความรู้เดิมอยู่ไหมยังจะตอบได้ไหมมีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างทั้ง2ข้อที่ได้รับมอบหมายไว้มีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเอามือลงค่ะมีใครยังไม่เสร็จบ้างอีกกี่คนคะมีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือหน่อยค่ะคนที่เสร็จแล้วก็รอไว้นะคะดูว่าคำตอบตัวเองถูกไหมลองตรวจกับเพื่อนดูก็ได้ว่าตรงกันไหมอ
หลืออีกกี่คนคะ1คนแค่1คนแล้วเหรอเหลืออีกกี่คนคะที่ยังไม่เสร็จเสร็จหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะมีใครยังไม่ได้คำตอบบ้างคะของตัวเอง2ข้อมีใครยังไม่ได้คำตอบบ้างคะไม่มีแล้วเนาะกิตติทัศน์อีกกี่ข้อคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบแต่ละข้อเท่ากับเท่าไหร่กันข้อที่1เป็นของใครคะเป็นของใครคะของผู้ชายผู้ชายตอบครูค่ะได้เท่าไหร่3,860อ่ะมาตรวจสอบดูคำตอบว่าผู้ชายตอบตอบถูกต้องไหมข้อที่1 2,500 บวกกับอะไร 1,700 1,074 บวกกับ2,286 นะคะนักเรียนนำอะไรมาบวกกันก่อนสองพันห้าร้อยบวกกับอะไร 1,074 ทบทวนนะคะเริ่มบวกกันจากหลักทางหลักหน่วยหรือทางขวามือของเราก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือ0บวก4เท่ากับ4 0บวก7เท่ากับ7 5บวก0เท่ากับ5 2บวก1เท่ากับ3เหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่ได้บวกกันก็คืออะไร286บวกต่อไปเลย286เริ่มบวกกันตั้งแต่หลักหน่วยหรือทางขวามือของเรานะคะทางขวามือของเราหลักหน่วย4บวก6เท่ากับ10เติม0แล้วทอดไปในหลักซ้ายมือของเรานะคะ7บวก6เท่าไหร่คะ7บวก8เท่าไหร่คะ15กับทดอีก1เป็น16 16ตั้ง6ทด1ทดไปนางฝากซ้ายมือของเราต่อไปหลักอะไรคะหลักร้อย5บวก2เท่ากับ7ทดอีก1ไว้เป็น8ต่อไปหลักพันมีไหมไม่มีคำตอบก็คือ3,860ตรงกับไหมตรงกันไหมกับที่เพื่อนคิดตรงนะคะโอเคข้อที่1ผ่านไหมผ่านนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เป็นใครคะเป็นของใครของผู้หญิงได้เท่าไหร่คะผู้หญิงตอบ 18,544 ของผู้หญิงตั้งตัวไหนเป็นตัวตั้งก่อนคะ 14,604 ผู้หญิงจำนวนที่2นักเรียนเอาอะไรมาบวกกันก่อนคะ 3,024 แล้วถ้าเอา916ได้ไหมได้จะเอาอะไรก่อน 3,024 ตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมขีดเส้นใต้เริ่มบวกกันทั้งแต่หลักทางด้านขวามือหรือหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วย4บวก4เท่ากับ8ต่อไปหลักอะไรต่อหลัก10 0บวก2เท่ากับ2ต่อไปหลักอะไรต่อคะหลัก100 6บวก0ก็เท่ากับ6ต่อไปหลักพัน4บวก3เท่ากับ7หลักหมื่นนะคะก็เท่ากับ1ต่อไปเหลืออีก1จำนวนก็คือ916เหมือนเดิมทำการบวกการตั้งแต่หลักทางด้านขวามือหรือหลักหน่วย8บวก6เท่ากับ10เท่าไหร่คะ14ตอบด้วยนะช่วยกันตอบนะคะ14ตั้ง4ทดไว้1
ต่อไปหลัก10 2บวก1เท่ากับ3ทดไว้1เป็น4ต่อไปหลัก100 6บวก9เท่ากับ15เท่ากับเท่าไหร่คะ5 15ตั้ง5ทดไป1ต่อไปหลักพันมีไหมไม่มีแต่7มีทดไว้เท่าไหร่1เป็น8ต่อไปหลักหมื่นมีไหมไม่มีตอบ 18,544 คำตอบถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะของผู้ชายของผู้ชายหรือของผู้หญิงของผู้หญิงถูกต้องนะคะต่อไปเป็นข้อที่3ข้อที่3เป็นของใครของผู้ชายได้เท่าไหร่คะ2,400เป๊ะเป๊ะเลยเหรอคะเป็นอะไรข้อที่3เป็นเรื่องอะไรการคูณเป็นเรื่องของการคูณนักเรียนจะอะไรเป็นตัวตั้งก่อน25คูณด้วยอะไรก่อน8คูณด้วยอะไรคะ2 8คูณกับ8ก็ได้คูณกับ12ก่อนก็ได้แล้วจะคูณกับอะไรตกลง8คูณกับอะไรคะครูคูณกับ8ก่อนนะ8 5 40 8 5 45 8 5 45หรือ8 5 40 8 5 40การคูณก็เช่นการเริ่มตั้งแต่หลักทางด้านขวามือหรือจากหลักหน่วยหลักหน่วยไปคูณหลักหน่วยแล้วหลักหน่วยก็ไปคูณหลัก10 8 540นะคะไม่ใช่45นะคะ8 5 40ตั้ง0ทด4 8 2 16ทดไว้4เป็น22อีก40 8 2 16ทดอีก4เป็น20ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ200ครูจะมาคูณใหม่ฝั่งนี้นะคะ200เป็นตัวตั้งคูณด้วยอะไรคะ12เดี๋ยวตรงนี้จะมีคูณรัดให้ดู2ไปคูณ0ก็ได้0 2คูณ0ก็ได้0 2คูณ2ก็ได้4ต่อไปคูณกันในหลักหลัก10เติม0ไว้ก่อน1คูณ0 0 1คูณ00 1คูณ2 2ต่อไปทำยังไงต่อคะบวกกัน0 0 4 2ได้เท่ากับ 2,400 เป๊ะไหมเป๊ะหรือตรงนี้นะคะวิธีการคูณถ้ามันมี0แบบนี้นะคะนักเรียนใช้12เป็นตัวตั้งคูณด้วย2แล้ว0ค่อยมาเติมทีหลังพอลบคูณแล้วมันก็จะได้อะไรก็ได้0ใช่ไหมคะ2 2 4 2 1 2เติม0ไปอีกกี่ตัว2ตัวคำตอบได้เท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันสรุปแล้วผู้ชายถูกหรือผิดถูกนะคะได้เท่ากับ 2,400 ต่อไปข้อสุดท้ายเป็นของผู้หญิงตอบเท่าไหร่คะรู้สึกว่าคำตอบมันจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงตอบเท่าไหร่คะ2,277ใช่ไหมเหมือนกันทุกคนไหมแน่ใจข้อที่4 23คูณด้วย9คูณด้วย11อะไรเป็นตัวตั้งก่อนดีอะไรเป็นตัวตั้งคะ23คูณอะไรก่อนคูณ9เหมือนกันการคูณเหมือนเดิมเริ่มตั้งแต่หลักทางด้านขวามือหรือหลักหน่วย93 93 93 27ตั้ง7ทด2ไปในหลักต่อไป92 18ทดอีก2เป็น20เป็น20ได้มาเป็นเท่าไหร่207
เหลือต้องคูณอีก1จำนวนคืออะไร11ครูจะมาเขียนฝั่งนี้นะคะ207คูณ11 11นะคะเริ่มคูณกันตั้งแต่หลักหน่วยเหมือนกัน1ไปคูณ7 7 1คูณ0 0 1คูณ2 2ต่อไปคูณในหลัก10เติม0ไว้ก่อน1คูณ7 7 1คูณ0 0 1คูณ2 2ต่อไปทำการบวกกันได้7 7 7 2 2คำตอบก็คือ2277ถูกต้องไหมคะผู้หญิงถูกต้องมีใครไม่เข้าใจบ้างคะมีไหมหรือว่าลืมไปหมดแล้วทั้งการบวกกับการคูณได้ไหมวันนี้คาบที่แล้วมันเป็นการบวกกับการคูณแค่กี่จำนวน2จำนวนแต่วันนี้เพิ่มมาเป็น3จำนวนมีใครผิดบ้างที่ครูให้ทำไปผิดไหมไม่ผิดหรือว่าผิดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครไม่แน่ใจแน่ใจเห็นไหมมีคนกล้ายอมรับตัวเองแล้วว่าผิดกี่ข้อคะทั้ง2ข้อเลยเห็นไหมคนอื่นมีไหมคะไม่มีนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปนะคะเห็นไหมคะกล่องข้อความมีทั้งหมดกี่กล่องคะ6กล่อง6กล่องเหมือนเดิมวันนี้จะไม่ให้จดในสมุดใช้สมุดทดเหมือนเดิมดีใจขนาดนั้นเลยเหรอคะผู้หญิงให้เลือกก่อนผู้หญิงจะหาคำตอบในด้านกล่องทางด้านซ้ายมือหรือขวามือคะขวามือผู้หญิงขวามือผู้ชายซ้ายมือผู้ชายหาคำตอบทางด้านซ้ายมือนะคะผู้ชายผู้ชายนะคะทางด้านซ้ายมือดอกจันนี้ก็คือผู้ชายเป็นคนหาคำตอบผู้หญิงกล่องสี่เหลี่ยมนี้ผู้หญิงเป็นคนอ่านคำตอบนะคะโอเครู้เรื่องหรือยังรู้เรื่องแล้วทีนี้จัดการเลยค่ะหรือใครจะหาคำตอบทั้งหมดนี้หรือใครอยากจะหาคำตอบทั้ง6ของข้อความนี้ไหมคะไม่ใช่ไหมคะครูแบ่งให้แล้วนะทั้ง3กล่องข้อความนะคะเสร็จหมดแล้วเหรอคะอมรินทร์เสร็จแล้วผู้ชายได้คำตอบแล้วทุกคนเสร็จหรือยังคะผู้ชายผู้หญิงคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะผู้หญิงมีใครยังไม่ได้คำตอบบ้างยกมือข้อสุดท้ายผู้ชายได้คำตอบทุกคนหรือยังคะยังนะคะให้เวลาอีกกี่นาทีขอเวลาอีกกี่นาทีคะให้เพื่อนแค่1นาทีนี้นะเพื่อนจะเหลืออีกข้อแล้วเพื่อนจะพอไหม1นาทีพอไหมคะ1นาทีพอไหมพอนะคะศิลาดานัยเสร็จหรือยังคะหมดทุกข้อแล้วเหรอเสร็จหมดทุกข้อแล้วเหรอคะเหลือข้อสุดท้าย
ใกล้เรียนยังคะให้1นาทีนะคะได้หรือยังคะมีใครยังไม่ได้คำตอบสักข้อเลยมีไหมผู้ชายหาคำตอบเสร็จแล้วทั้ง3ข้อใช่ไหมคะผู้หญิงล่ะคะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะถามผู้ชายก่อนในฐานะเสร็จก่อนเพื่อนกล่องข้อความที่1ผู้ชายได้คำตอบเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ120กล่องที่2ได้เท่าไหร่220กล่องที่3 220มาถามผู้หญิงบ้างผู้หญิงข้อที่1ผู้หญิงได้เท่าไหร่75อันที่2ผู้หญิงได้เท่าไหร่75อันที่3 120คำถามถามเหมือนเมื่อวานเลยคำตอบในข้อไหนเท่ากันบ้างข้อ1 120กล่องสีนี้สีเหลืองจะเท่ากับกล่องสีเขียวใช่ไหมคะใช่แล้วก็กล่องนี้เป็นยังไงกันเท่ากันอีกกล่องนี้ก็ยังเป็นยังไงเท่ากันอีกแล้วมันทำไมถึงมันเท่ากันอีกล่ะมันเท่ากันเหมือนเมื่อวานเลยทำไมมันถึงเท่ากันมันยังเท่ากันอีกอ่ะทั้งๆที่มันยังอยู่ที่เดิมเลยอ่ะตัวเลขก็ยังอยู่ที่เดิมมันไม่ได้สลับอะไรกันเลยจำนวนเดียวมันเป็นยังไงคะทำไมมันถึงยังเท่ากันอีกจำนวนเดียวกันสลับอะไรสลับวงเล็บเหรอสลับวงเล็บแล้วนักเรียนคิดว่ามันสลับวงเล็บแล้วมันเท่ากันเหรอเท่ากันเท่ากันเหรอคะเท่ากันสรุปแล้วนะคะก่อนอื่นยังไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าทำไมถึงมันต้องเท่ากันแต่รู้ว่าตอนนี้มันเท่ากันแล้วใช่ไหมคะตรวจสอบดูกล่องข้อความนี้เท่ากันถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะต่อมากล่องข้อความที่2ที่เท่ากันใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ต่อไปกล่องข้อความสุดท้ายที่มันเท่ากันใช่หรือไม่ทำไมมันถึงเท่ากันไหนบอกครูใหม่อีกครั้งนึงทำไมถึงเท่ากันแค่อะไรนะสลับแค่สลับวงเล็บแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องสมบัติเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าอะไรดีล่ะครูยังไม่ได้พูดถึงมันเกี่ยวอะไรกับชื่อเรื่องวันนี้เลยเราจะให้ชื่อสมบัตินี้ว่าอะไรดีสมบัติการสลับวงเล็บสมบัติอะไรเงียบนักเรียนยังสังเกตเหมือนเดิมนะคะนักเรียนดูที่กล่องข้อความที่1 16ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลย24ก็อยู่ตำแหน่งเดิม80ก็อยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้สลับที่กันเหมือนเมื่อวานเลยแล้วทำไมมันถึงเท่ากันมันเพราะอะไรมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาวันนี้มันมีวงเล็บแล้ววงเล็บนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะสลับที่กันมันไม่ได้สลับที่เขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการอะไรของการวงเล็บอีกของการอะไรคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวชนะคะการบวชสามารถเปลี่ยนหมู่กันได้นักเรียนอ่านข้อความที่เห็นตอนนี้นะคะจำนวน3จำนวนที่นำมาเท่ากัน
จำนวนวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3จำนวนเรานำมาบวกกันนักเรียนจะนำจำนวนที่1ไปบวกกับจำนวนที่2หรือนักเรียนจะนำจำนวนที่2ไปบวกกับจำนวนที่3แล้วไปบวกกับจำนวนที่เหลือคำตอบหรือผลบวกของมันย่อมเท่ากันเราจึงเรียกมันว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกใช่หรือไม่เมื่อกี้ก่อนที่นักเรียนจะมาจับคู่กันมีผู้หญิงกับผู้ชายทำข้อคู่กับข้อคี่ไปใช่ไหมคะมีจำนวน3จำนวนที่นักเรียนจะได้บวกกันใช่ไหมคะนักเรียนจะจับจำนวนที่1ไปบวกกับจำนวนที่2แล้วไปบวกจำนวนที่3ก็ได้หรือนักเรียนจะจับจำนวนที่2ไปบวกกับจำนวนที่3แล้วค่อยไปบวกจำนวนที่1ได้ไหมได้คำตอบเป็นยังไงเท่ากันรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะทีนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสมบัติเปลี่ยนวงเล็บนะคะเขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ชื่อสมบัติวันนี้ได้ไปแล้วหนึ่งสมบัติชื่อว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนะคะตำแหน่งของตัวเลขยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหมือนเมื่อกี้16ก็อยู่ที่เดิม24อยู่ที่เดิม80อยู่ที่เดิมเปลี่ยนแต่อะไรย้ายแต่วงเล็บใช่ไหมคะใช่ไหมแต่ถ้าการสลับที่นักเรียนจะต้องสลับตำแหน่งใช่ไหมคะมีจำนวนด้วยกัน2จำนวนนักเรียนมันอยู่ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ก็สลับการทำให้ผลบวกยังคงเท่ากันนั่นคือสมบัติการสลับที่ที่เรียนไปจากคาบที่แล้วและยังไม่จบวันนี้ยังมีอีกเดี๋ยวแบ่งผู้หญิงผู้ชายเหมือนเดิมต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่ากล่องข้อความที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนคิดว่ากล่องข้อความที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมเท่ากันทำไมถึงเท่ากันทำไมถึงเท่ากันทำไมถึงเท่ากันคะเพราะอะไรถึงนักเรียนคิดว่ามันเท่ากันเพราะอะไรคะเพราะอะไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเพราะอะไรมีใครตอบครูได้บ้างขอหนึ่งคนมีใครสามารถตอบครูได้บ้างเพราะอะไรเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วมันเป็นอะไรคะทำไมถึงคำตอบมันยังเท่ากันอีกเพราะติ๊กตอกตอบได้ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่เห็นไหมคะ36ยังอยู่ที่เดิม22ก็ที่เดิม8ก็อยู่ที่เดิมเปลี่ยนแค่วงเล็บนั่นแหละเขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่และถามใหม่อีกหนึ่งครั้งกล่องข้อความที่นักเรียนเห็นทั้ง2ข้อนี้คำตอบเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเท่ากันต่อไปขอทันทีเลยมีคนขอแล้วนะเอามาเรียน1คนกล่องข้อความที่นักเรียนเห็นนะคะมีช่องว่างทั้งหมด2ช่องข้อที่1นะคะจะต้องมี2คนที่จะออกมาเขียนนักเรียนพอจะทราบไหมในกล่องข้อความจะเติมตัวเลขอะไรทราบพอจะทราบไหมคะทราบใครจะออกมาคนแรกหนูทุกคนเลยหนูอยากจะออกมาให้อมรินทร์ออกมาก่อนอมรินทร์ค่ะคนต่อมาอีกหนึ่งคนหนูมาให้หนูผู้หญิงบ้างค่ะเมื่อกี้หนูผู้ชายถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนมาเติมในช่องว่างของเพื่อนมีอะไรคะช่องแรกต้องเติมอะไร40ช่องที่2ต้องเติม30จึงจะเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกต่อไปขออีก2คนหนูแต่อ่ะมาแล้วหนูชื่ออะไรเอามาค่ะ
หนูชื่ออะไรชื่อพันธ์อ่อนหนูชื่อพันธ์อ่อนเชิญค่ะหนูพันธ์อ่อนสามารถเติมได้แค่ช่องเดียวนะคะต้องแบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปหนูค่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรแบบนี้ไม่ขอหนูชื่ออะไรแล้วครูเรียกเองคนสุดท้ายหนูที่เลขที่25เชิญค่ะหนูที่เลขที่25เชิญค่ะหนูคนนี้จะสูงไปหน่อยนะคะถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะที่เพื่อนทำมาทั้งหมดถูกต้องไหมถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเตรียมสมุดทดมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นอะไรแล้วตอนนี้เป็นการคูณแล้วนะคะให้เลือกผู้หญิงเลือกก่อนทางด้านซ้ายหรือด้านขวาผู้หญิงให้ตอนนี้ให้ผู้หญิงซ้ายผู้ชายหาคำตอบทางด้านขวาผู้หญิงกล่องสี่เหลี่ยมผู้ชายดอกจันผู้ชายสลับกันบ้างนะคะให้เวลากี่นาทีกี่นาทีอย่าลืมนะตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะมันไม่ได้เป็นการบวกแล้วนะมันเป็นการคูณแล้วนะขอเวลา21นาทีห้านาทีนะห้านาทีนะคะนาทีนะคะไม่มีการต่อเวลาแล้วนะคะไม่ต่อได้ไหมได้นะนักเรียนก็สังเกตดูดีๆสิบางข้อนักเรียนอาจจะไม่ต้องหาก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะใครได้แล้วทั้งหมดเลยอนุญาตให้เปิดแม่สุดคูณได้นะคะครูอนุญาตให้นักเรียนเปิดแม่สุดคูณได้นะคะผู้หญิงเสร็จแล้วหรอคะผู้หญิงเพื่อนเสร็จแล้วนะคะมีใครเสร็จแล้วบ้างกี่คนยกมือเอามือลงค่ะที่เหลือจะให้เวลาอีก2นาทีพอไหมพอไหมคะเพื่อนที่เหลือพอนะคะได้หรือยังคะได้หรือยังคะจะถามผู้หญิงก่อนถามผู้หญิงก่อนได้ไหมได้ค่ะ
ได้ไหมคะได้ค่ะผู้หญิงกล่องข้อความผู้หญิงของอันที่หนึ่งผู้หญิงได้เท่าไหร่คะ19,000กล่องข้อความผู้ที่สองของผู้หญิงตอบเท่าไหร่อันที่3เท่ากันไหมอันที่3กับที่1เท่ากันไหม 19,000 ใช่ไหมคะต่อไปไม่ใช่ 19,000 19,000 ไหมเท่ากันไหมคะเท่ากัน 19,000 ต่อไปกล่องที่2ของผู้หญิงได้เท่าไหร่11,970ต่อไปของผู้ชายกล่องข้อความที่1ได้หรือยังคะได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะ40,000เท่าไหร่คะ40,000เท่าไหร่40,000เท่าไหร่สรุป 40,000 เท่าไหร่คะ 40,000 เท่าไหร่คะ 7,000 เท่าไหร่ต่อ432ใช่ไหมต่อไปกล่องข้อความที่3ก็จะเท่ากับกล่องข้อความที่1ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมต่อไปกล่องข้อความที่2ของผู้ชายก็จะเท่ากับเท่าไหร่11,970นักเรียนดูนะคะมีจำนวนที่เท่ากันกล่องข้อความนี้เท่ากันอันนี้เท่ากันใช่ไหมใช่แล้วกล่องนี้ก็เท่ากันเท่ากันเพราะว่าอะไรเท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะอะไรคะแน่ใจเลยเหรอการคูณก็เช่นกันนักเรียนลองสังเกตดูสิคะ200ก็อยู่ตำแหน่งเดิม19ตำแหน่งเดิม5ก็ตำแหน่งเดิมแต่มันเปลี่ยนที่อะไรเปลี่ยนที่อะไรเปลี่ยนที่อะไรคะเปลี่ยนที่วงเล็บคำตอบยังคงเท่ากันคำตอบยังคงเท่ากันอย่างเช่นกล่องข้อความนี้เท่ากันถูกต้องไหมถูกต้องไหมเท่ากันกล่องข้อความนี้ถูกต้องไหมถูกต้องกล่องข้อความนี้ถูกต้องไหมที่เท่ากันถูกต้องเราจึงสรุปได้ว่าจำนวน3จำนวนที่นำมาคูณกันจะคูณจำนวนที่1กับจำนวนที่2หรือคูณจำนวนที่2กับจำนวนที่3ก่อนแล้วจึงคูณกับจำนวนที่เหลือผลคูณย่อมเท่ากันเราจึงเรียกมันว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณผ่านได้ไหมได้ผ่านได้ไหมคะสิ่งที่สามารถเปลี่ยนหมู่กันได้นักเรียนคิดว่ามีแค่การบวกกับการคูณใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ต่อมานักเรียนเห็นกล่องข้อความนี้ไหมคะนักเรียนคิดว่ามันเท่ากันไหมนักเรียนคิดว่าคำตอบของกล่องข้อความนี้เท่ากันไหมเท่ากันนะคะต่อไปขออาสาสมัคร4คนเลยค่ะมาเติมในช่องว่างให้ครูหน่อย4 6คนมาเลยคนที่1มาคนที่1มาเลยค่ะเติมช่องเดียวคนที่1ค่ะคนที่1นะคะเติมค่ะใช่ไหมใช่ไปคนที่1คนต่อไปคนที่2เติมค่ะอย่าเติมช่องไหนอนุญาตให้เติมใช่ไหมใช่ต่อมาคนที่3คนต่อมาคนที่4ต่อมาคนที่5ค่ะช่องไหนเหลืออีกช่องเหลือ2ช่องแล้วเติมเลยค่ะอ
ช่องสุดท้ายค่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมที่เพื่อนออกมาเติมถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ 1.5 นะคะแบบฝึกหัดที่ 1.5 นักเรียนคะดูข้อที่1ก่อนข้อที่1จงเติมตัวเลขในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงข้อที่1นักเรียนคิดว่าในช่องว่างนั้นควรจะเติมเลขอะไรช่องที่1 1,175 แล้วช่องที่2ล่ะคะช่องที่2 120 ช่องที่2เติมอะไรคะ320 ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมทำได้ไหมเบฟหัดมี2ข้อใหญ่ต่อไปลองไปดูข้อใหญ่2ข้อใหญ่ที่2ข้อที่2ใหญ่นะคะนักเรียนให้ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่มาใช้ในการหาคำตอบแล้วนักเรียนดูที่ตัวอย่างพอจะได้ไหมได้พอจะได้ไหมได้วันนี้แบบฝึกหัดที่ 1.5 ไม่สามารถทำในคาบนี้ได้แล้วเนื่องจากหมดเวลานักเรียนพอจะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะหรือว่าจะให้อธิบายข้อที่2ใหม่อีกหนึ่งครั้งเอาไหมอธิบายไหมคะอธิบายไหมข้อที่2ใหญ่จงใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกเลขสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณช่วยในการหาคำตอบอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนเปลี่ยนหมู่ก่อนเข้าใจไหมคะนักเรียนเปลี่ยนหมู่ก่อนอธิบายเปลี่ยนหมู่ก่อนนักเรียนจะได้อะไร232บวกอะไร55บวก445แล้วนักเรียนก็เติมวงเล็บเปลี่ยนหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วนักเรียนก็หาคำตอบจะภายในวงเล็บก่อนค่ะพอจะเข้าใจไหมทีนี้ถ้าครูทำอีกครูแปลว่าเฉลยแล้วเข้าใจไหมคะอ่ะสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้คือสมบัติอะไรคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของอะไรสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณซึ่งการบวกจะมีด้วยกันทั้งหมด3จำนวนนักเรียนสามารถนำจำนวนที่1ไปบวกจำนวนที่2แล้วค่อยไปบวกจำนวนที่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไหมสมบัติการเปลี่ยนหมู่จำนวนยังคงอยู่ที่เดิมเราแค่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนแค่วงเล็บใช่ไหมคะเปลี่ยนแค่วงเล็บนึกภาพดีๆนะเปลี่ยนแค่วงเล็บตัวเลขยังอยู่ตำแหน่งเดิมเปลี่ยนได้แค่อะไรเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนวงเล็บเปลี่ยนแค่เปลี่ยนได้แค่การบวกกับการคูณแล้วการบ้านแบบฝึกหัดที่ 1.5 ฝากไว้เป็นการบ้านได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมยากไหมวันนี้ยากไหมไม่ยากแล้วถ้าคาบต่อไปมาถามจะจำได้ไหมได้แน่ใจแน่ใจนั้นเจอการคาบต่อไปถามเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะเอานะคะรับปากแล้วนะว่าจะทำได้แล้วก็ตอบได้โอเคไหมโอเคโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วก็อย่าลืมทำการบ้านด้วยแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่เรียนวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทำความกันแล้ว